มีห้อยยันเขาเลยครับพี่น้องข้างในบุบปับบุบปับเลยเบิ่งห้อยยันเขาเอ้ยห้อยกำลังห้อยเนาะมันมาหนาตุ่มหวานเทละกระโดดยังหิบเบิ่งกันจะมีกี่ตัวสวัสดีครับพี่น้องเสาๆบรรยากาศทุ่งนาเหมือนเดิมครับเขาก็กำลังพอเกี่ยวแล้วเนาะปลากระไรหลายในคลองมันก็15มายามตุ่มกบครับผมใส่ตุ่มกบตั้งแต่ไล่ไปพุ่น 7-8 หลังเนาะสิมันบ่มันนี่มาเจอเพิ่นก็เพิ่นมาดักกุ้งเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเพิ่นจะมันบ่ปึ๊ดอีกแต่หอยเบิ่งครับกุ้งสดๆเลยโอ้มันมันโอ้เพิ่นได้หลายแล้วครับหอยหอยข้างล่างบ่ทันเห็นหลายๆสดๆโดดลงเด้งลงเด้งเลยครับใส่จักหลังเหรอครับต้องเบิด8หลังปาดหอยก็หลายเนาะหอยหลายเก็บหอยกันต้นหอยต้นกุ้งถ้ากุ้งก็ตัวใหญ่ดีครับปะเดี๋ยวไปเบิ่งตุ่มกบเฮากันดีกว่าครับว่าจะมันบ่มันมื้อนี้มาถึงหลังแรกตุ่มหลังแรกครับใส่ไปขางน้องน้ำเลยน้องนี่โอ้ปลาบ่อนดีค่ะเอ้ยมีเต็นอยู่ดิเดี๋ยวไปเบิ่งไกลๆเนาะว่าจะหมานมันครับจะได้ไหมน้องเต็นอยู่เต็นอยู่จะเต็นหนึ่งทีแสดงว่าเขาอยู่พี่น้องทั้งแหลกกับติมันเนี่ยเบิ่งห้อยมันเขาทั้งนานี่แหละการใส่ตุ่มกบของบ่าวเถอะก็คือว่าขุดดินเนาะแล้วก็เอามาลูบๆทั้งหน้าให้มันมีง่าเข่านี่นี่จะเป็นง่าเข่าง่าเข่าก็ลูบทั้งหน้าเบิ่งว่าสิจักตัวนั่น2ตัวเออ2ตัวงามๆเลยครับอู้เดี๋ยวหลังก่อนเห็นเนาะสองตัวแล้วมัน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 เนี่ยหลังแหลกหลังแหลกกับมันแล้วโอ้กบตัวกำลังงามเลยครับเสียงไก่ป่าขันทั้งนู่นทางในบ้านสงสัยเขาเปิดไก่ป่าทางในบ้านที่ได้ยินเสียงกระจายเสียงเนาะในคลองนี่กับปลาหลายครับเนี่ยน้ำปลาพวกบุ้งขึ้นแบบดังกรุบเลยเสียงปากมาคอเดี๋ยวมันเอาเป็นว่าถ้าบ่าวเทพมีเวลาเนาะจะพามาใส่เบ็ดครับหาปลาเค็งปลาลูกเงือก่อนตามใส่เบ็ดนี่ค่ะมาเบิ่งตุ่มกบต่อดีกว่านี่หลังที่2ใส่ไว้ข้างปลาเขานี่แหละครับข้างปลาเขาข้างคลองน้ำมันเริ่มแห้งเนาะน้ำเริ่มแห้งน้ำคลอนนะครับก็เลยเอาตุ่มกบมาใส่ไว้จะได้ไหมเนาะมีตัวบ่เนาะคือเงียบแท้หลังที่2โอ้มีอยู่ครับมีอยู่หุ่น1โตโอ้กิ่งกือก็พอกิ่งกือไอ้กบก็มีอยู่1ตัวข้างในเดี๋ยวไปล้างให้พี่น้องเบิ่งก่อนกิ่งกือเอากิ่งกือออกน้ําก่อนล้างแล้วนี่ทางที่2 1ตัวเห็นบ่ครับกับตัวบ่ใหญ่ปานใดบ่น้อยปานใดมันสองหลังได้3ตัวแล้วครับมันเป็นไอ้น้ำแห้งเนาะมันต่อของมานี่ใส่ตุ่มกบก็ต้องหาใส่น้ำๆค่อนๆนี่แหละครับ
ปก่อนน้ำมุมน้ำแก่ในไฮหน้าเนาะวิธีการใส่ปะไปเบิ่งกันต่อไปหลังต่อไปครับหลังที่3นู่นเลยมุมคันแทหน้าเอ้ยบวกนี้น้ำสิแห้งแล้วครับมีปลานี่ดิปลาหน่อยนะใส่ขางบวกขางปลาเขาเลยครับมีรอยเข่าไหมเนาะมีห้อยอยู่ด้วยครับเป็นห้อยเป็นจิกๆอยู่เดี๋ยวเบิ่งข้างในเนาะใบไม้ปกไว้ยังดีข้างในจะได้สตูบ่อันนี้มันอยากทึบเนี่ยเนาะบ่เห็นโอ้โอ้มีอยู่ครับมีอยู่เต็นอยู่น่ะโอ้เต็นอยู่1ตัวครับนี่1ตัว1ตัวนี่แต่กบกับบ่ตัวใหญ่ปานใดฮะกำลังงามแล้วครับ1ตัวมันอยู่บ่ผาดเนาะแต่ละหลังมาถึงแล้วครับหลังต่อไปอยู่ทางบวกหน่อยเลยครับเห็นป่ะเป็นเดินๆล้านทางหนามันอยู่ข้างป้าเขาข้างน้องมันนี่พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วครับนกไก่ปลาแซวเลยมาเบิ่งตุ่มกบดีกว่าป๊าด มีห้อยยันเขาเลยครับพี่น้องนั่นทั้งในบึ๊บปั๊บเลยเบิ่งห้อยยันเขาเอ้ยเบิ่งห้อยแต่ละห้อยเนาะมันมาหนาตุ่มหมานเท่ละถ้าโดดจริงสิเบิ่งกันจะมีกี่ตัวอันนี้โอ้เอาเหลืองนี่ครับอันนี้ป๊าด1 2 4โตครับป๊าดหลังเดียว4โตโอ้มีตะกบงามๆเดี๋ยวไปล้างก่อนพี่น้องหลังนี่เอาเหลืองเลยครับ4โตเอาเราเทปจะล้างไม่เป็นล้างหนักเลยตึบเลยนี่มันน่ะเห็นบ่พี่น้องหลังเดียวเลยครับ1 2 3 4มีตะกบงามๆเอ้ยขางคลองเลยครับปลาเข่าขางคลองเอาละที่นี่ได้ออมได้แกงแท้ครับเอ้ยมันป่ะเบิ่งไปเรื่อยๆเหลืออีก 3-4 หลังครับอันนี้พอเฒ่าเพิ่นดักแหวไว้เนาะเห็นบ่ครับนี่คันแหวโกงมาเลยบ่วงอยู่ทางล่างนี่ครับเป็นเสือกเป็นบ่วงข้อมาอาศัยว่าเวลามันย่างลงมาติกินหนามเนาะนี่อีกคันหนึ่งครับโกงของหนองมาเลยบ่วงเป็นเพียดๆไว้อยู่ครับวิธีการเนาะบ่วงข้อมาเนี่ยพวกนี้พวกนกหนูจนฟ้อนพานก็โดนหมดแล้วครับเบิ่งตุ่มหลังต่อไปใส่ไว้ข้างลงมานี่นี่หลังนี้คือเงียบๆนี่มีห้อยกบหน่อยเขาอยู่นะเบิ่งข้างในดีกว่าได้บ่โอ้กบหน่อยตัวนึงครับกบหน่อย1ตัวหลังนี้ถือว่าบ่ฟ้าวเนาะแต่ยังมีผลงานอยู่ครับตื่มกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปฮอดบ้านละสิเท่ให้เบิ่งครับเบิ่งเตียงปลามันหุบปลามันบ่อน
ปลาหลายครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาวานเหี้ยเนาะพาหือหยาหือใหม่วานเหี้ยกันให้เบิ่งปลาหลายปลาหลายพี่น้องมาถึงหลังตะไปใส่ขังสะนี่แหละครับนี่ก็คือสะผมนี่แหละครับสะของบ่าวเทพเองอยู่หน้าสะอยู่หน้าเทิงๆก็พอเฒ่าเฮ็ดหน้าของครับเป็นหน้าเขาลงมานี่ไอ้ตุ่มกบใส่ไปช่วงนี้แล้วครับมึงหลังใส่ตรงหันไปจะไปเบิ่งกันครับเห็นบ่วางอยู่ในปลาเขาจะได้ไม่น้อมีหอยมีหอยอยู่ครับกันโอ้แต่อยู่แต่อยู่2ตัวมาตรฐานเลยครับแก้วนี่แหละครับหมานมาตรฐานห้อยมาเล่นหน้าตุ่มเนาะก่อนที่มันสิเข่าสุดยอดแล้วครับหมานอันนี้ก็2ตัวถนนนี่เขาเฮ็ดถนนลาดยางใหม่ครับมาหอดหน้าเลยโอ้หน้ากระท่อมเถียงหน้านะครับที่ว่ามาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่แหละครับอยู่ไกลๆพุ่นถนนก็เฮ็ดใหม่โอ้เป็นบรรยากาศที่ดีมากครับถนนใหม่ๆก็ป่าเขางามๆเนาะ2ขาทางเลยครับก่อนก็มาใส่เบ็ดกับไอ้พวก1,700 1,000 มิตรนี่แหละครับคันแท้นี่หนาทดยาวเป็นอ่ะเบิ่งตุ่มกบต่อครับตรงนี้พ่อเฒ่าเพิ่นก็จะปลูกมั่นครับไถแล้วก็เดี๋ยวไปหาพวกดูกมั่นมาปลูกเกี่ยวเขาแล้วก็ว่าเกี่ยวเขาแล้วก่อนเนาะก็สิปลูกมั่นกันครับยาวลงไปนู่นแหละลังตบไปใส่ไว้นี่แหละบวกขางบวกหน่อยๆนี่มีไม่น้อนี่คือเงียบเงียบมีไม่น้อโอ้มีอยู่ครับมีอยู่นี่1โตมาตรฐานโอ้บ่ดินบ่หยังเนาะก็ว่าแต่บ่ได้ครับแต่อยู่ได้อยู่1ตัวมันนู่นครับกบกำลังงามเลยครับได้ออมได้แกงกู่มาเบิดแล้วครับ7-8หลังก็เดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านแล้วกันเนาะว่าจะหมานเท่าไหร่ก็จับรวมใส่กันเดี๋ยวมันแม่นข่าวหลังเดียวเลยครับหลังนึงก็เขา3ตัว4ตัวก็มีอยู่แต่หลังนี่จับร่วมกันทั้งไต่ก็มีทั้งผีก็มีจะไปหอดบ้างก็ติเท่สุดยอดนี่แหละครับ มันใส่ตุ่มก้มมือนี่นี่ครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วเนาะหอดบ้านปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะสรุปผลงานให้เบิ่งเลยแล้วครับมื้อนี้ไปจะกี่ตัวนี่ประมาณ12 13นี่แหละครับมันก็นับยากเนาะนี่แหละก็ตามที่เห็นนะครับแต่ละหลังเขาหลังละ2แน่3แน่โอ้นี่รุ่นนี้เอฟเอฟเลยเด้อนี่เอฟเลยสุดยอดป่ะครับก็ถ้าใครมักหาอยู่หากินเนาะครับผมก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมหากินตัวแนวล่ะแต่มีเวลาก็เดี๋ยวจะเฮ็ดให้เบิ่งไปเรื่อยๆแล้วครับใส่เบ็ดใส่หนูแน่ดักกบตกปลาดักกุ้งเนาะนี่แหละสำหรับ
คลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแค่นี้ล่ะครับผมเอ็ดเดย์พี่น้องเบิ่งเนาะมันครับก็จบคลิปแค่นี้ล่ะครับผมสวัสดีครับ